This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการเสียงปลายสายคุณผู้ฟังคนไหนที่มีเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงก็โทรเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวกันได้ตามเบอร์ของรายการได้เลยนะคะช่วงนี้ดีเจกำลังอ่านตำนานเรื่องเล่าของสถานที่ต่างๆค่ะเรื่องเล่าที่ถูกเล่ามานานจนไม่รู้ว่าตรงไหนคือเรื่องจริงตรงไหนมีการแต่งเพิ่มเข้าไปน่าสนใจดีนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะรอดครับดีเจเพิ่งพูดตำนานไปสายนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าคะเรื่องเกี่ยวกับการปากไม่ดีของพวกผมจนทำให้เจอดีเข้าครับวันนั้นพวกผมก็พากันไปกินดื่มหลังหาปลากันเสร็จปกติแหละครับแต่ที่ไม่ปกติคืออ้าวชนเว้ยน้องชนครับพี่ชายดึกดื่นขนาดนี้ละทำไมตำรวจมาช้าจังวะโอ้ยก็คงไล่ตรวจแถวชายทะเลฝั่งนู้นเลยพี่ก้าเออพี่แล้วถ้าเขามาตรวจตรงนี้เราจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยๆไม่ต้องห่วงน้องรักพี่กล้าคนนี้มีวิธีครับอย่าบอกนะว่าจะเลิกตั้งวงแล้วกลับบ้านนะพี่ไม่เอาไม่เอาไม่มันเลยพี่กล้าไอ้เก่งแกอย่าห้าวให้มันมากแกก็รู้อยู่แถวนี้มันมีเรื่องเล่าโอ้ยจะมาเชื่ออะไรเรื่องที่เขาเล่ามาก็เป็นแค่กลอุบายไม่ให้พวกเราได้สนุกกันเท่านั้นแหละพี่นั่นไงพ่อพวกแกมาละรีบเก็บเดี๋ยวตำรวจเจอเราตั้งวงตอนตีสามตีสี่เนี่ยโดนรวบแน่ไหนว่าพี่มีวิธีไงจับกันเลยเถอะพี่ค่อยมาใหม่รอดอย่ามากระจอกโยนลงเรือมาเลยมากินต่อเดี๋ยวพี่จะพาพวกแกล่องทะเลยามค่ำคืนมองพระจันทร์แล้วสังสรรค์แบบพวกเราเว้ยจัดไปลูกพี่จะพายกันไหวเหรอพี่แทนที่จะได้ดูพระจันทร์ผมว่ามันอันตรายนะไอ้เก่งก็เมาหัวลาน้ำแล้วนะพี่ไอ้รอดถ้ายังจะทำตัวขี้กลัวแล้วพูดจาไม่เข้าหูพี่อีกพี่ก้าคนนี้จะถีบแกตกน้ำเดี๋ยวนี้แหละลงไม้รอดก่อนที่ตำรวจจะมารวบแกคนแรกเนี่ยเออพี่ผมไปก็ได้งั้นเดี๋ยวผมพายเองพวกพี่เมาขนาดนี้อันตรายไอ้รอดถือเทียนไว้อย่าให้ดับพวกแกเคยได้ยินตำนานหญิงสาวกับเสียงล่อผู้ชายมาก่อนปะได้ยินนะพี่ที่รอดพูดพี่บอกว่าอะไรสาระไม่ใช่หรอตำนานหญิงสาวที่ยืนรอสามีของเธออยู่บนโขดหินกลางทะเลไปยืนทำไมวะไม่เมื่อยหรอน้องสาว ก็ตำนานเล่าว่าสามีเธอตายจากไอ้พวกโจรที่มาขโมยปลาในกระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ด้วยความเป็นห่วงสามีเธอจึงพายเรือตามออกมาก่อนที่เธอจะโชคร้ายเจอกับกลุ่มโจรก่อนที่ใครจะมาเห็นด้วยความเป็นผู้หญิงเธอเลยโดนทำร้ายทั้งกายและก็ย่ำยีไปถึงเป็นพี่ก็อดใจไม่ไหวเปล่าวะสาวสวยพายเรือมาหาถึงที่พี่เก่งเอ้าทำไมวะอย่ามันลอกสวยไอ้รอดมีเหรอผู้หญิงที่มาหาถึงที่เกจะไม่แล้วไงไอ้ตำนานที่กูฟังมาไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยก็แค่ผู้หญิงยืนรอสามีบนโขดหินพี่ได้ยินมันผมไหมไอ้รอดร้อนไปหมดแล้ววะดูหน้ามันเดี๋ยวพี่เขียวไปหมดแล้วเออตลกดีว่ะไอ้รอดแกโอเคไหมเนี่ยรอดพวกพี่ไม่ได้ยินจริงๆหรอโอ้ยแล้วพี่จะโกหกทำไมไหนทั้งไหนมาลองให้ไอ้กาคนนี้ฟังหน่อยเร็วพี่นั่นไงอะไรอย่ามาล้อเล่นนะรอดพี่จ๋าพี่กาเก่งก็ได้ยินสวยแล้วพี่เทียนดับพี่หาไฟแช็กมาเก่งผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจลบลู่อะไรของแกวะรอดคุยอะไรคนเดียวมีสติหน่อยคุณรอดเป็นคนเดียวที่มองเห็น
และได้ยินเสียงใช่ไหมคะตอนนั้นก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดมากหรอกนะครับแต่เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงเสียงดูเย็นๆหนาวๆเหมือนผมกำลังโดนแช่ในน้ำแข็งแล้วเรื่องเป็นยังไงต่อคะคือไฟดับมีเสียงผู้หญิงแค่คิดก็ขนลุกแล้วค่ะยังมีให้ขนลุกกว่าตรงนี้ก็ตรงที่เธอขึ้นไปขี่คอพี่กล้านี่แหละครับตอนนั้น บนคอพี่ช่วยด้วยพี่ก้าเป็นไรไหมพี่ผมเจอไฟแช็กแล้วพี่เฮ้ยอะไรวะอย่านะเว้ยพี่เก่งเป็นไรพี่สวยแล้วไอ้รอดช่วยด้วยไอ้รอดอะไรไม่รู้มาก่อนพี่จะตกเรือรอด รอดสถานการณ์ดูแย่มากเลยนะคะตอนนั้นตอนนี้คุณรอดก็เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายเรื่องเป็นยังไงต่อคะตอนนั้นผมเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวยาวรางๆก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงร้องเพลงแล้วก็เสียงสะอื้นจังหวะนั้นแปลกมากครับที่ผมรู้สึกสงสารเธอมากฮะสงสารใครนะคะสงสารผู้หญิงคนนั้นเหรอคะเพราะถ้าผมเป็นเธอผมคงทั้งเหงาทั้งโดดเดี่ยวแล้วก็โกรธกับทุกเรื่องที่ผ่านมาผมก็เลยตัดสินใจที่จะพูดกับเธอครับผมรู้นะครับว่าคุณเจ็บปวดผมไม่เข้าใจคุณหรอกครับแต่ผมเห็นใจคุณผู้หญิงครับพี่ๆผมเขาไม่ใช่คนดีนักหรอกครับพวกเขาสมควรโดนที่คุณลงโทษแต่ถ้าจะทำกันถึงตายคุณเองก็ไม่ต่างจากคนที่เคยทำร้ายคุณนะครับเจ็บปวดครับแต่ถ้าคุณยังยึดติดทุกอย่างก็จะเกิดซ้ำๆไม่จบไม่สิ้นถ้าทุกอย่างเป็นแบบตำนานจริงการที่คุณออกมาตามสามีวันนั้นคุณกล้าหาญมากครับรีบพายเรือกลับไอ้รอดรีบกลับพวกชั่วไม่ต่างกันเลยเสียงคุณพอมากถ้าไม่ได้เอาไว้ใช้ทำอะไรที่ไม่ดีพี่เก่งพี่กล้าเราจะไม่ทำแบบนี้อีกใช่ไหมเออพี่ปากไม่ดีไงเออพี่ด้วยพี่กลัวแล้วพี่ขอโทษภาพสุดท้ายที่ผมเห็นร่างหญิงสาวยืนอยู่ตรงหัวเรือเธอค่อยๆหายไปพร้อมกับเสียงฮัมเพลงในคอครับโหเรื่องราวอะไรกันคะเนี่ยผมเลยบอกตอนแรกไงครับว่าเรื่องผมไม่น่ากลัวเลยมันเป็นอุทาหรณ์ครับว่าจะไปไหนให้เคารพสถานที่อย่าปากไม่ดีโหนานๆครั้งดีเจจะได้พูดคำนี้นะคะคำว่าขอบคุณคุณรอดสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนจะไปไหนทำอะไรก็ต้องมีสติและระวังคำพูดนะคะไม่รู้ว่าจะโชคดีรอดเหมือนคุณรอดเขาไหมตอนนี้ก็หมดเวลาพอดีค่ะดีเจขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThai PBS Podcast. View the world via the voice.